ขณะที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมเรียกสอบปากคำพยานในคดีหวย30ล้านใหม่ทั้งหมดทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูญและฝั่งของครูปีชาเพื่อให้เป็นไปตามพยานหลักฐานและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะโดยยืนยันว่าไม่กังวลในการทำคดีค่ะขณะที่ร้อยตำรวจโทจรูญเองก็เดินทางเข้าร้องทุกข์โดยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะร้อยตำรวจโทจรูญวิมลอดีตข้าราชการตำรวจเดินทางเข้าพบพลตำรวจโทถิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีหวย30ล้านโดยร้อยตำรวจโทจรูญเปิดเผยว่าส่วนตัวมั่นใจกองปราบปรามว่าจะให้ความเป็นธรรมเพราะการสอบสวนในพื้นที่ไม่เคยรับฟังข้อมูลของตัวเองพร้อมย้ำว่าเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยเก็บได้ที่ไหนและไม่ขอฝากอะไรถึงครูปีชาคู่กรณีมันก็เกิดความไม่มั่นใจหลายๆอย่างฮะหลายอย่างไม่มีความมั่นใจก็เลยทำหนังสือมาขอความเป็นธรรมจากท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการอะไรบ้างครับที่ทำให้เราไม่มั่นใจฮะว่าเรื่องของเรามันน่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็หลายๆอย่างทั้งจากที่แถลงบ้างทั้งจากอะไรบ้างสรุปว่าก็จะแจ้งข้อกล่าวหาผมอย่างเดียวนั้นแล้วมันจะได้รับความเป็นธรรมไม่ได้ยังไงในเมื่อผมเป็นผู้บริสุทธิ์นะด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าสำนวนคดีนี้ยังไม่ได้รับมอบจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7แต่ที่ผ่านมาตำรวจกองปราบทำงานร่วมกับตำรวจเจ้าของคดีในพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งข้อมูลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มชัดเจนขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้โดยขอดูรายละเอียดข้อมูลคดีทั้งหมดอีกครั้งและสำนวนคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับหวยกองปราบปรามได้รับไว้ตรวจสอบหลายคดีที่มีผู้แจ้งความร้องทุกข์มาจึงต้องการให้ทุกคดีเกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกิดพฤติกรรมแอบอ้างหรือลอกเลียนแบบเกิดขึ้นขณะเดียวกันเบื้องต้นคดีนี้ถือเป็นการนับหนึ่งใหม่โดยจะเรียกพยานทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนใหม่ทั้งหมดแต่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าเครื่องจับเท็จเนื่องจากเวลาพยานให้การหากใครมีพิรุธก็จะเริ่มออกอาการและตำรวจมีข้อมูลไว้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยคดีขู่จอมทรัพย์แต่ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงขอเวลาให้ตำรวจในการทำงานและไม่กังวลในการทำคดีย้ำว่าใครทำผิดต้องรับโทษทางกฎหมายผมบอกเลยต่อไปนี้คดีหวยได้เกิดขึ้นเดี๋ยวสอบวินัยลงไปทำนะแล้วจะเตือนเลยอย่าเป็นขาดนะใครที่คิดจะทำไม่ดีเรื่องนี้เนี่ยจะจับให้หมดเลยพยานในคดีพยานในคดีนี้มีตั้ง40กว่าปากจากการประเมินก็ให้เวลาไปเดี๋ยวจะเนี่ยผมจะรู้มาแจ้งความแล้วนะเดี๋ยวให้เวลาไปถามน้องๆสื่อมวลชนเลยมีใครได้ยินได้เห็นอะไรไหมนะเหตุการณ์นี้มีใครได้ยินได้เห็นเลยไหมเชิญมาให้ปากคำให้หมดเลยนะจะต้องเข้าเครื่องจับเท็จไหมคะไม่จำเป็นยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้จบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานคดีหวย30ล้านยื่นให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยอ้างว่าเป็นคลิปเสียงของนายปรีชาใคร่ควรครูชำนาญการในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่สนทนากับแม่ค้าขายลอตเตอรี่และมั่นใจว่าเป็นพยานหลักฐานที่จะเปลี่ยนแปลงคดีนี้ได้ค่ะและนี่คือบรรยากาศและความเคลื่อนไหวที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้ค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพสุภาพรศรีหาวงศ์ทีมข่าว INN รายงานจากกองบังคับการปราบปรามค่ะ